ครับสวัสดีครับเมื่อท่านดูแล้วเมื่อ EP ที่แล้วนะครับล่าสุดกันก็ในเรื่องของการตรวจปล่อยสินค้าเมื่อตรวจปล่อยเสร็จเรียบร้อยท่านก็ต้องมาดูเรื่องของสเตตัสนะครับในการที่จะบ่งชี้ท่านสเตตัสสำคัญยังไงสเตตัสนี้เป็นการบ่งชี้นะครับว่าสถานะของบริษัทสินค้าท่านอยู่ณจุดไหนแล้วเช่น0100นะสถานะยังไม่พร้อมชำระภาษี0109พร้อมชำระภาษีแต่รอการตัดบัญชีหรือรอชำระภาษีต่างๆถ้า0109เนี่ยก็ของเข้าหมายว่าท่านได้ชำระภาษีก่อนเรียบร้อยแล้วการชำระภาษีก่อนนั้นไม่ว่าท่านจะชำระโดยการยกเว้นก็ถือว่าเป็นการชำระโดยการยกเว้นเหมือนกันนั้นสเตตัสท่านจะเป็น0209นั้นไปขนสินค้าประเภทที่เป็น BOI ที่รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับยกเว้นหากก่อนนำเข้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อท่านสายเข้าไปในระบบสูงก่อนแล้วเซต้าท่านจะกลับมาเป็น0209ทันทีนะครับหรือไปขนสินค้าที่เป็นประเภทสุทธิกำกับที่เรียกเว้นภาษีก่อนหรือไปขนสินค้าประเภทภาค4ต่างๆพวกนี้นะครับมันมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับท่านเมื่อท่านตัดบัญชีหรือสายเข้าไปในระบบสูงก่อนแล้วจะเป็นเรื่องของการชำระภาษีโดยการยกเว้นหมดเลยเซต้าท่านจะกลับมา0209เมื่อพบปัญหาท่านจะต้องถอยเซต้าหรือพบเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือ209นะครับในการที่จะบ่งชี้ท่านว่าท่านชำระภาษีหรือยังนะอยู่ที่ณจุดไหนนะครับชำระภาษีแล้วหรือไม่นะนั่นคือจุดที่209ถ้า209มาหมายว่าท่านชำระแล้วท่านบอกเอ้ยฉันไม่ได้จ่ายเงินนี่ไม่ได้ทำแค่เช็คเลยไม่ได้ตัดบัญชี EP เลยแต่ท่านชำระโดยการยกเว้นก็209เช่นเดียวกันนะครับนี่บางท่านบางคนเนี่ยชำระภาษีโดยการตัดระบบ e-payment อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ดูดีๆนะครับระบบ e-payment ดีเร็วแต่ท่านต้องตรวจสอบให้ดีๆว่าบางครั้งมันทำผิดแล้วขอยกเลิกนะควรจะคุยกันให้ชัดเจนนะครับว่ายกเลิกชุดไหนอย่างไรใบขนไหนบางทีมาหลายๆกันพร้อมๆกันอย่างเงี้ยบางทียกเลิกผิดชุดเงินท่านไปจมอยู่ในระบบของธนาคารกับกรมศุลกากรที่อยู่ในนั้นท่านก็เสียเวลาในการที่จะขอคืนภาษีนะครับที่จะขอคืนนะครับก็ต้องทำเป็นคนใหม่เข้าไปหรือถอยสแตทออกมาใหม่แต่เงินยังอยู่ในนั้นต้องเสียเวลาในการขอคืนอีกอย่างเป็นต้นนะครับอันนี้คือนั่นคือ0209 0301คืออะไรที่เราเรียกว่า03นั่นแหละคือไปขนที่เป็นเรดไลน์เรดไลน์คือไปขนสถานที่ท่านจะต้องพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับหรือผ่านการเอ็กซเรย์เสร็จแล้วไม่ที่พอใจสงสัยก็อาจจะลื้อของท่านมาตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วพอใจก็ตรวจปล่อยท่านถ้าท่านสำแดงไม่ถูกต้องผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็กล่าวหาท่านมีความผิดเข้าสำนักงานเข้าฝ่ายนิติกรหรือฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาความผิดท่านนั้นในตรวจเป็นผู้เพียงผู้กล่าวหานะครับแต่การพิจารณาความผิดไปอยู่ที่นิติกรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือ0301นั้น0309คืออะไรเรียกว่า09นะหรือว่า0309หรือ09นั่นแหละนะครับคือการส่งมอบหรือเป็นที่เป็นกี่ลายกี่ลายหมายความว่าท่านสามารถไปรับของได้เลยนะครับรับของได้ไม่จำเป็นต้องพบเจ้าหน้าที่กับรับของเอกสารถูกต้องท่านกรมศุลไม่ได้ล็อกท่านประปาไม่ได้ตรวจสอบท่านท่านกับรับของปล่อยของได้เลยแต่ถ้าเมื่อท่านพบว่าถ้าจะเป็น0309แล้วท่านยังพบว่าไอ้สินค้าท่านผิดไม่ถูกต้องเช่นพิกัดไม่ถูกแสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้องหรือฟอร์มลืมสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนใช่ไหมบางทีเถียงกันไปฟอร์มจะมาไม่มาสงวนสิทธิ์ใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์นะเหมือนว่ามีสิทธิ์แล้วฟอร์มมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงแต่จะเอาของกับสงวนสิทธิ์ไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขแต่เซ็นรับไปเป็น309ก็ยื่นได้เหมือนกันนะครับยื่นพบเจ้าที่เมื่อยื่นพบเจ้าที่แล้วเนี่ยเซ็นรับพวกนี้ท่านก็ควรจะให้เจ้าที่เอ้ยบอกเขาไว้ว่ากรณีที่แก้ไขอยู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเซ็นรับเป็น301นะพบเจ้าที่นะนะครับเพื่อเมื่อถึงฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายนิติกรแล้วอาจไปเปิดเซ็นรับแล้วแต่ได้รู้ว่าเออยังไม่มีการส่งมอบไปนะยังไม่เป็น304นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านจะได้แก้ไขได้ถูกต้องไม่เสียเวลานะครับในการที่จะถอยเสียได้กลับไปกลับมานะครับนะเมื่อท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วสินค้าตรวจปล่อยเสร็จเรียบร้อยกรมศุลกากรเห็นชอบถูกต้องนะท่านก็เอาของออกจากอาคารกรมศุลกากรผ่านเขตท่าเอาไปเขตท่าไปเป็น0409 0409ใครเป็นคนขี่ให้ท่านคือการท่าเรือนะเป็นผู้รับผิดชอบในการขี่ให้ท่านว่าสถานะตัวนี้ได้ของนั้นได้ออกจากเขตท่าไปเรียบร้อยแล้วนะนั้นสินค้าขาเข้าท่านต้องจบที่0409เหมือนกันนะนะว่าท่านสเตตัสท่านไม่เป็น0409ท่านเอาไปใช้ที่ประโยชน์เช่นอาจจะไปขอคืนตามมาตรา29ว่าตัดบัญชีไอ้ BOI อาจจะมีปัญหาว่าของยังไม่ออกไปท่านไปตัดไม่ได้นั้นท่านต้องกลับมาแก้ไปขนสินค้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นก็เสียเวลานั้นท่านตรวจสอบด้วยนะครับว่าเมื่อออกไปแล้วไป0409จริงไหมต้องมีระบบการควบคุมการติดตามต่างๆเซตัสต่างๆนี้ก็จะช่วยท่าน
บริหารจัดการได้เร็วขึ้นในการเมื่อสินค้าจบเมื่อท่านต้องเอาไปขนสินค้านั้นไปใช้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่อเนื่องนะครับไม่เป็นมาตรา29นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำบัญชีส่งเสริมการลงทุนต่างๆเป็นต้นนะท่านบอกขาเข้านะครับถ้าพูดขาออกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องของสไตล์ของขาออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามาควบคุมในการที่จะติดตามสถานะต่างๆให้เป็น0409เสมอไม่ว่าเป็นขาเข้าหรือขาออกก็ตามนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าใช้บริการที่ไหนก็ต้องดูว่ามีการติดตามสถานะ0409ให้ท่านอย่างต่อเนื่องหรือไม่ได้กำหนดตามเวลาที่ท่านต้องเอาไปใช้สิทธิประโยชน์หรือไม่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ